สภาวะวิกฤตอากาศอุณหภูมิสูงดูแลทุเรียนยังไงก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับอุณหภูมิสูงมากนะครับวันนี้นะครับที่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับเมื่อช่วงประมาณ11โมงถึงเที่ยงนะครับ39องศานะช่วง9โมงครึ่งนะครับเมื่อเช้านะครับผมมาวัดดูอุณหภูมินะครับมันทะลุ35องศาไปแล้วนะครับ9โมงครึ่งนะครับซึ่งมันจะมีผลกระทบกับต้นทุเรียนแน่นอนนะครับเพราะว่าอากาศที่มันร้อนนะครับทำให้ช่วงเวลาการสังเคราะห์แสงมันลดน้อยลงนะแล้วมันลดน้อยลงได้ยังไงนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าเมื่ออุณหภูมิของใบทุเรียนเนี่ยมันสูงนะครับเขาก็จะหยุดการสังเคราะห์แสงนะซึ่งเมื่อเช้านะครับ9โมงครึ่งนะครับผมวัดอุณหภูมิดูมันเกิน35องศาไปแล้วนะซึ่งแสดงว่าต้นทุเรียนเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงได้เวลาน้อยมากนะครับก็คืออาจจะสังเคราะห์แสงเริ่มสังเคราะห์แสง8โมงจนถึงแค่9โมงครึ่งเองนะช่วงเวลามันน้อยนะครับเพราะอุณหภูมิมันสูงนะครับมันก็เลยทำให้ทุเรียนเนี่ยเจอสภาวะวิกฤตเช่นกันนะครับเป็นสภาวะวิกฤตกับทุเรียนนะซึ่งในแปลงผมนะครับที่เจอปัญหาเลยก็จะมีอาการดูดกินอาหารได้น้อยสังเคราะห์แสงได้น้อยนะครับสะสมอาหารได้น้อยนะจะสังเกตได้ว่าปลายใบมันจะบิดงอๆอย่างนี้นะครับบางท่านนะครับบอกว่าขาดอาหารนะโอเคนะครับมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับขาดอาหารนะแต่ว่าการขาดอาหารนั้นสาเหตุนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันมาจากสาเหตุอะไรนะอย่างถ้าหลายท่านบอกมาว่ามันขาดสังกะสีใช่ไหมครับสาเหตุที่มันขาดนะครับเราก็ต้องไปดูด้วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงวิกฤตอุณหภูมิมันร้อนจัดนะครับการสังเคราะห์แสงการดูดกินอาหารมันก็น้อยลงนะครับมันก็ทำให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยขาดธาตุอาหารได้เช่นกันนะมันไม่ใช่ว่าในดินเราไม่มีธาตุอาหารนะครับหรือเราฉีดธาตุอาหารให้เขาน้อยเกินไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นเพราะว่าด้วยวิกฤตสภาพวิกฤตอุณหภูมิมันสูงเกินนะครับการคายน้ำมันก็ทำได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการดูดกินอาหารการดูดน้ำก็ทำได้น้อยไปด้วยนะอันนั้นคือสำหรับช่วงนี้เลยนะครับแล้วก็จากที่ผมติดตามข่าวของพยากรณ์อากาศมาเนี่ยมันจะยาวนานไปจนถึงกลางเดือนเมษาเลยนะครับในเรื่องของอุณหภูมิร้อนจัดนะครับขนาดช่วงนี้นะครับจะ6โมงแล้วนะครับตอนที่ผมถ่ายคลิปตอนนี้เนี่ยเดินในสวนยังเหงื่อแตกอยู่เลยนะครับอุณหภูมิยังสูงอยู่เลยนะครับกลางคืนเนี่ยบางคืนเนี่ย31 32องศาก็มีนะซึ่งอุณหภูมิมันสูงนะครับมันส่งผลกับกระทบกับต้นทุเรียนของเราแน่นอนนะครับการดูแลแล้วเราจะดูแลยังไงในช่วงที่มีสภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ท่านไปตรวจสอบความชื้นหน้าดินของท่านให้มันบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่มันร้อนจัดเนี่ยมันทำให้ความชื้นหน้าดินของเราเนี่ยสูญเสียได้เร็วขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องควบคุมน้ำให้ดีนะครับก็ไม่ควรลดทุกวันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่เคยพูดไปนะครับว่าไม่ควรลดทุกวันนะครับควรที่จะให้มันหมาดบ้างนะครับไม่ให้ดินแฉะเกินไปนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องขุดดินตรวจสอบความชื้นเลยนะครับอย่างแรกนะครับถ้ามันแห้งนะครับเราก็ลดน้ําเพิ่มได้นะครับแต่ถ้ามันแฉะแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมเนี่ยจะแนะนําว่าให้มันแห้งก่อนจะดีกว่านะครับคือถ้ามันแห้งเนี่ยรากทุเรียนมันจะไม่มีผลกระทบเยอะนะครับแต่ถ้าดินมันแฉะเนี่ยส่วนมากรากมันจะเน่ามันจะเสียได้ง่ายนะครับแล้วก็มันจะใช้เวลานานกว่าดินแห้งนะดินแห้งเนี่ยเราลดน้ําเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวเค้าก็สดชื่นนะครับต้นทุเรียนนะแต่ถ้าดินแฉะนะครับมันจะนานนะครับมันจะใช้เวลานานนะครับกว่าเขาจะพัฒนาขึ้นมาได้กว่าเขาจะเจริญเติบโตได้ต่อนะมันจะใช้เวลานานกว่านะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับให้ไปตรวจสอบความชื้นดินของท่านให้ดีนะครับอย่างที่สองนะครับการใช้อาหารเสริมทางใบช่วงนี้ก็ยิ่งจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงวิกฤตนะครับอาจจะระบบรากมันหากินได้น้อยนะครับก็เนื่องมาจากว่าเวลาในการสังเคราะห์แสงเขาน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะ
เสริมอาหารเสริมให้มันบ่อยขึ้นนะครับพวกแร่ธาตุต่างๆนะครับพวกสารกระตุ้นต่างๆนะครับอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับในช่วงนี้นะครับก็จะใช้ครบทุกตัวเลยนะเพราะว่าทุเรียนผมก็อยู่ในช่วงใบเพสลาดพอดีนะครับเป็นช่วงที่เขาต้องการอาหารเยอะพอดีนะครับแล้วก็มาเจอสภาวะวิกฤตร้อนจัดอีกนะครับเพราะฉะนั้นใบของเขาเนี่ยจะขยายได้น้อยนะครับคือใบมันจะเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมันเนื่องมาจากอากาศมันร้อนจัดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะทำให้ต้นทุเรียนเราสะสมอาหารได้ดีขึ้นนะครับรับอาหารได้มากขึ้นเราก็ควรเสริมทางใบให้เขาไปนะก็จะเป็นทั้งสาหร่ายทะเลนะครับแร่ธาตุรวมนะครับหรือจะเป็นตัวเร่งการสังเคราะห์แสงนะครับตัวยาบ้าพืชนะครับทั้ง3ตัวนะครับเราควรใช้มันบ่อยขึ้นนะครับอย่างปกติในแปลงผมเนี่ยผมจะฉีดทุก15วันนะครับถ้าเป็นช่วงวิกฤตอย่างนี้แล้วเป็นช่วงที่เป็นใบอ่อนด้วยนะครับผมจะเข้ามาฉีดทุก7วันนะครับ7วันจะต้องฉีดเลยนะหรือหากบางท่านนะครับเจออาการของต้นทุเรียนที่มันร้ายแรงกว่านี้นะครับคือใบตกตลอดทั้งวันนะครับใบมันไม่สดชื่นเลยนะครับใบมันเริ่มไหม้แล้วนะครับขอบใบมันเริ่มไหม้แล้วนะครับแสดงว่ามันขาดน้ำขาดอาหารอย่างรุนแรงแล้วนะครับอันนั้นก็เป็นมาจากสภาวะอากาศเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเสริมตัวช่วยให้เขานะครับอาจจะบ่อยยิ่งขึ้นนะครับอาจจะเป็น5วันครั้งก็ได้นะครับไม่มีผลกระทบอะไรนะและก็แนะนำนะครับการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นยานะครับช่วงนี้นะครับที่อากาศร้อนจัดนะครับถ้างดเว้นพวกยาร้อนไปได้นะครับก็ควรงดไปก่อนนะแล้วก็ควรฉีดในช่วงเย็นนะครับอย่างวันนี้นะคือผมเข้ามาตอนเย็นเนี่ยผมจะมาฉีดอาหารเสริมทางใบพร้อมกับยาฆ่าแมลงไปด้วยนะครับเพราะว่าอากาศร้อนอย่างนี้นะครับแมงอีนูนเยอะมากนะครับของผมเนี่ยช่วงนี้เนี่ยใบอ่อนเนี่ยโดนแมงอีนูนทำลายไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องเข้ามาฉีดยาป้องกันแมลงไว้ด้วยนะครับก็จะเข้ามาฉีดช่วงที่มันมืดแล้วนะก็คือเดี๋ยวรอให้แสงมันอ่อนสักหน่อยนึงก่อนนะครับผมจะทำการฉีดพ่นนะครับเพราะว่ามันจะไปทำให้ใบทุเรียนของเราเนี่ยเมื่อเจอสารเคมีนะครับเมื่อสารเคมีไปเจอกับแดดที่มันร้อนจัดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบกับใบของเราได้นะบางครั้งอาการที่เป็นใบไหม้ขอบใบไหม้เนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดมาจากสารเคมีที่เราฉีดเข้าไปนะครับมันโอเวอร์โดสเกินไปหรือเปล่านะครับหรือว่าเราใช้มันถี่ไปหรือเปล่านะครับก็ต้องไปเก็บข้อมูลไว้ดูนะครับต้นทุเรียนนะครับต้องเก็บข้อมูลไว้นะครับมันจะไม่แสดงอาการทันทีทันใดนะบางครั้งเราใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับผ่านไปอีก15วันนะครับมันถึงจะแสดงอาการเรื่องอาการพวกเค็มปุ๋ยนะครับแล้วก็แนะนำนะครับในช่วงอากาศร้อนอย่างนี้นะครับควรที่จะลดปริมาณปุ๋ยเคมีนะครับลงเลยนะลดลงนะครับลดปริมาณลงอย่างปกติเนี่ยใส่3ช้อนแกง3ช้อนโต๊ะเนี่ยต้องลดเหลือ2ช้อนนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนนะครับความเข้มข้นของสารเคมีมันจะเยอะขึ้นกว่าปกติอีกนะเพราะว่าดินเรามันจะแห้งได้เร็วนั่นเองนะครับแล้วก็การคุมดินเหมือนเดิมนะครับการคุมดินนะครับก็ควรที่จะขยายให้มันกว้างๆขึ้นนะแล้วก็ลดน้ำให้มันกว้างขึ้นเช่นกันนะครับสภาวะวิกฤตนะครับในภาคอีสานมันก็จะเจออยู่2ช่วงนะครับหนาวจัดนะครับกับร้อนจัดนะครับ2ช่วงนี้นะครับเป็นวิกฤตที่ภาคอีสานต้องเจอนะครับถ้าต้นของท่านสะสมอาหารมาดีนะครับท่านก็จะผ่านวิกฤตไปได้โดยต้นทุเรียนของท่านไม่เสียหายนะหรือเสียหายน้อยที่สุดนั่นเองนะครับถ้าท่านสะสมอาหารไว้ไม่ดีนะครับก่อนหน้านี้มานะครับต้นท่านอาจจะใบเหลืองใบร่วงได้เช่นกันนะครับทั้ง2วิกฤตนี้นะเพราะว่าหน้าหนาวนะครับวิกฤตเขาก็คือมันรากมันหาอาหารได้น้อยเช่นกันนะครับรากหาอาหารได้น้อยนะครับหน้าร้อนก็เช่นกันนะครับคายน้ำได้น้อยรากก็หาอาหารได้น้อยเช่นกันนะครับมันจะเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่การใส่ใจดูแลของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับแนะนำให้ตรวจสอบขุดดินตรวจสอบความชื้นอยู่บ่อยๆนะครับบ่อยๆเลยนะแนะนำนะครับห้ามแฉะนะครับแห้งได้แต่ห้ามแฉะนะครับก็ฝากอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากอากาศมันร้อนช่วงนี้นะครับทุเรียนเล็กนะครับสำหรับทุเรียนเล็กทุเรียนปลูกใหม่นะถ้าท่านทำล่มพางแสงได้ก็ควรจะทำนะครับเพราะว่าอากาศที่มันร้อนจัดนะครับช่วงวิกฤตเนี่ยมันจะยาวนานนะครับจะนี่
ตั้งแต่กลางเดือนมีนานะครับจนถึงกลางเดือนเมษาเลยนะระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับถ้าท่านต้นท่านสะสมอาหารไม่ดีเนี่ยรับประกันได้เลยครับใบเหลืองใบร่วงเหลือแต่กิ่งแน่นอนนะครับหรือถึงขั้นอาจจะตายได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวิกฤตนะครับฝากย้ำเตือนนะครับเพื่อนๆชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับเข้ามาดูแลใส่ใจต้นทุเรียนของเราให้มากขึ้นนะครับช่วงวิกฤตนะครับก็เดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะฉีดยาฆ่าแมลงพร้อมกับอาหารเสริมไปเลยนะคือปกติแล้วผมจะแยกกันฉีดนะครับแต่ว่าช่วงสภาวะแบบนี้เนี่ยปกติรอบนี้เนี่ยมันเป็นรอบของอาหารเสริมนะครับแต่ผมจำเป็นต้องใส่ยาฆ่าแมลงเข้าไปด้วยนะว่าเพราะว่าแมลงอีนูนมันเยอะนะครับแมลงอีนูนมันเยอะนั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ